สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่จะมารีวิวสกูชี่นี่เป็นขนมปังใหญ่ยักษ์อีกแล้วนะช่วงนี้พวกขนมปังใหญ่มากันเยอะมากเลยอะแล้วอันนี้น่ารักมากเลยค่ะดูแม่ดูหน้าตาจากข้างนอกนะตรงที่บิดเป็นเกลียวๆตรงนี้เหมือนพวกขนมเพรสเซลนะคะแต่ว่าข้างหลังนะคะเขาเขียนข้างบนว่าเขามีแบบขนมปังสับปะรดกับขนมปังที่เป็นครัวซองนะคะเพราะฉะนั้นเขาน่าจะเรียกอันนี้เป็นครัวซองนะตามรูปนะพายแอปเปิลเบสนะคะกับครัวซองเบสนะก็คือแม่เอาตัวที่เป็นครัวซองมานะคะมาดูที่ซองข้างนอกกันก่อนค่ะส่วนด้านล่างนะคะก็จะเป็นพวกรายละเอียดคำเตือนต่างๆนะคะมีภาษาญี่ปุ่นกับภาษาอังกฤษนะคะอยู่ข้างล่างเรามาเอาออกมากันเลยค่ะนุ่มมากเลยมาแล้วนี่หน้าตาน่ารักเชียวโอ้เหมือนพวกขนมปังเนยอะค่ะเป็นกลิ่นสกูชี่ที่เป็นขนมปังเนอะกลิ่นออกขนมปังดูสีนะคะสีก็สวยเชียวมีไล่เข้มสีอ่อนนะนี่คือด้านหน้านะคะด้านหลังนุ่มนะคะนี่แม่จับนี่นุ่มเลยแล้วก็สโลด้วยมีลายเส้นอยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหมเทียบความใหญ่นะคะก็คือใหญ่นี่คือหน้าแม่นะความยาวน่าจะประมาณหน้าแม่แล้วก็กว้างกว่าเล็กน้อยนะคะมาบีบให้ดูใกล้ๆค่ะอันนี้นะคะตอนแม่ไปดูนะที่ร้าน Made in Japan นะคะแม่ซื้อที่ร้าน Made in Japan ที่เมกะบางนานะร้านพี่ออยนะคะตอนที่แม่ไปดูอ่ะมีแบบนี้ด้วยแบบที่เขาเขียนเป็นขนมปังสับปะรดนะคะก็มีแล้วก็มีตัวนี้แล้วก็มีที่เหมือน English Bread ด้วยนะมี3ตัวตอนแม่ไปเห็นนะน่าจะมี3ตัวแต่ว่า2ตัวอีกตัวที่เหมือน English Bread แม่ก็มีแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ตัวที่เป็นเหมือนขนมปังสับปะรดน่ะตัวกลมๆแม่ก็มีแล้วน่าจะของคุณนี้มารู้แต่ว่าตัวนี้แม่ยังไม่เห็นมีใครทำออกมาหน้าตาแบบนี้นะแล้วก็สวยดีคือมันก็ไม่เหมือนครัวซองทั่วไปด้วยอ่ะแอบมีเปียมีถักๆเป็นเกลียวๆนะคะข้างล่างนี่ที่แม่บอกว่าเหมือนเป็นขนมเพรสเซลนะก็ดูเก๋ๆดีน่ารักก็เลยเป็นเลือกแบบนี้มานะคะเป็นอะไรที่ดูน่ากินอีกแล้วนะใส่ในจานเดี๋ยวไว้วิดีโอไหนนะคะแม่จะเอาพวกขนมปังใหญ่ยักษ์แต่ละชิ้นนะมาถ่ายรวมกันดีกว่าแกะซองด้วยเอามาวางไว้นะเป็นขนมปังแกงขนมปังยักษ์อยากดูกันหรือเปล่าถ้าอยากดูก็คอมเมนต์บอกนะคะแม่จะทำมาให้ดูนะหรือว่าอยากให้แม่เอาสกูชี่อะไรมาถ่ายพร้อมกับสกูชี่อะไรก็คอมเมนต์บอกได้นะคะถ้าแม่ดูแล้วน่าสนใจดูน่าทำแม่ก็จะเอามาทำให้ดูกันนะคะนี่ก็ขยำขยี้มาเยอะพอสมควรแล้วนะยังไม่มีรอยปริแตกแยกออกจากกันให้แม่เห็นนะแม่ก็เล่นไปดูไปเพราะว่าบางตัวซื้อมาปุ๊บเอามารีวิวขยำไปขยำมาเสร็จปุ๊บก็ลอยมาแยกแตกขาดนะคะแต่อันนี้ก็ยังโอเคนะแม่เล่นอยู่ยังไม่มีรอยอะไรเลยให้ดูมีไหมมีรอยไหมคะช่วยแม่ดูเรียบร้อยค่ะกับรีวิวขนมปังยักษ์ชิ้นใหม่ของแม่นะคะแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้นะคะที่เพจแล้วก็ Instagram แม่ปูเป้นะที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe Channel นี้นะวันนี้แม่ไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะช่วยแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะช่วยแชร์ด้วยนะคะ